ข่าวนี้คือข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33เพราะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเขามีโครงการสินเชื่อผู้ประกันตนที่คุณอยากจะมีบ้านอ่ะให้คุณไปทำเรื่องกับทอ.ส.แต่ว่าพอเปิดโครงการไปปุ๊บไม่กี่วันหมดสิทธิ์แล้วอ่ะเพราะว่าสิทธิ์ว่าสิทธิ์เต็มสิทธิ์เต็มคนก็บอกบ่นกันอุบเลยเนี่ยน้องที่รู้จักการบอกบ่นกันอุบเลยหูพี่หนูไม่ทันหนูอยากได้มากนะคะล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีเขาขยายเวลาขยายสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้รีบเลยนะคะโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนค่ะซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาตรา33ยื่นขอสินเชื่อไป 18,815 ล้านบาทแล้วนะคะและจากกระแสที่ตอบรับดีมากกับโครงการนี้ค่ะล่าสุดข่าวดีนะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมร่วมกับทอ.ส.ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชัน GHB Allgen ค่ะตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปถึง31พฤษภาคม4โมงเย็นเพราะฉะนั้น8พฤษภาคม9โมงเช้ารีบจัดการเลยนะคะอย่าโมรีรอค่ะเพราะบางคนรอไง รอไปรอมาอ้าวเต็มแล้ว9โมงเช้านะเพราะว่าใครๆก็อยากมีบ้านแล้วโครงการนี้เขาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นแล้วดอกเบี้ยคือแบบดีมากค่ะโอ้โหมากเลยนะมากจริงๆดอกเบี้ยดีมากๆจริงๆนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่1ถึง5 1.99% ต่อปีอ่ะดีไหมล่ะโอ้โหดีไหมล่ะนะครับเสียดายนะค่ะคุณไม่ใช่ผู้ประกันตนไม่ใช่ผู้ประกันตน33เคยเป็นเป็นอดีตผู้ประกันตนได้ไหมค่ะฮะอดีตผู้ประกันไม่ได้ แต่ว่าชมหน่อยนะคุณนันทิยาเดี๋ยวนี้ประกันสังคมเนี่ยเขาทำงานรวดเร็วนะคือผมก็เคยเป็นมาตรา33แบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยส่งเงินสมทบมาเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาส่งหนังสือมาว่าคุณปรเมศคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินไอ้เงินชราภาพอ่ะพูดเบาๆหน่อยเงินชราภาพได้หรอได้หรอได้แล้วอายุ55ปีขึ้นไปเขาก็ให้ไปเอาผมก็ไม่รู้เรื่องกันนะเพราะว่าเราเคยทำงานในบริษัทนานมาแล้วหลายเป็น10ปีแล้วแหละนะก็ไปตอนแรกคือคงยุ่งยากคงอะไรนะปรากฏว่าจากรับบัตรคิวเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวจะโอนเงินมาทางธนาคารก็ให้เลขบัญชีไว้อ๋อแล้วเงินก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเรียบร้อยแล้ว ทำไมมันมีน้ำตาอยู่ในนั้นล่ะไม่ได้ใช้มีคำว่ามีน้ำตาซ่อนอยู่ในคำว่าเรียบร้อยแล้วนะคะคือนอกจากจะเพิ่มนิดนึงนะคะนอกจากจะได้ใครต้องการจะซื้อบ้านหลังใหม่แล้วคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการรีไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้กู้ในธนาคารอื่นอยากจะมาได้ดอกเบี้ยดีๆแบบนี้เนี่ยก็รีไฟแนนซ์ได้นะคะเงื่อนไขอย่างเดียวว่าคุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนเท่านั้นเองนะคะก็เข้าไปลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อรับรหัสพอรับรหัสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนัดแนะให้คุณเอาเอกสารหลักฐานอะไรไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะ